สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกๆคนแล้วก็นักเรียนทุกๆคนนะคะก็วันนี้นะคะอาจารย์หนิงนะคะก็มีข่าวสารพิเศษนะคะที่เป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆค่ะที่กำลังมองหานะคะการเรียนรู้ที่สร้างจากการทดลองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็พบว่าเด็กๆเลยคนนะคะตามพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้หากเรียนรู้จากการทดลองจริงจากการปฏิบัติจริงๆนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยนะคะได้ค้นพบศักยภาพแห่งการเป็นอัจฉริยะของตนเองได้เราก็จะรู้จักกันในนามของโรงเรียนอัจฉริยภาพซึ่งนะคะในวันที่26พฤศจิกายนในวันเสาร์นี้เนี่ยนะคะเวลา 10:30 นนะคะเราจะมีการเปิดบ้านนะคะสำหรับโรงเรียนกวดวิชาอัจฉริยภัทหรือ AJP Silat School เด็กๆมาวันนี้จะได้อะไรบ้างนะคะเด็กๆค่ะจะได้สนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในฐานต่างๆค่ะเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดและค้นหาศักยภาพของตัวเองสู่ความเป็นอัจฉริยะนะคะและนอกจากนี้ค่ะเรายังจะมีแบบวัดแววเบื้องต้น